และช่วงนี้ก็ได้เวลาลุ้นกันละครับว่าในศึกท้าชิงแชมป์ระหว่างผู้ท้าชิงแม่ค้านิ้นกับแชมป์อย่างแม่ค้าปูนที่จะต้องมาประลองเพลงกันในรอบนี้แม่ค้าปูนจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่หรือจะเป็นแม่ค้านิ้นจะพลิกเกมคว้าแชมป์ประจำอาชีพแม่ค้าคนใหม่มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับลูกทุ่งสิบทีเอาล่ะคุณผู้ชมครับและนี่คือรอบท้าชนแชมป์ครับแชมป์เก่าของเราอาชีพแม่ค้านะครับน้องปูน2สมัยแล้วนะครับและผู้ท้าชิงของเราน้องนินครับน้องนินเอาล่ะวันนี้มาดูฮะจะเป็นปูนหรือเป็นนินดีเออถ้าน้องนินล้มแชมป์ได้เป็นแชมป์สมัยที่1อยากได้แชมป์มั้ยคะอยากได้ค่ะขู่เขาหน่อยสิขู่เขาหน่อยสิไม่ใช่งูเห่าเออขู่เขาหน่อยพี่ระวังขาเก้าอี้ดีๆนะคะนี่คือหนูโกรธที่สุดในชีวิตหนูแล้วอ่ะนินพี่ถามจริงเพื่อนไหมในชีวิตหนูเคยว่าใครไหมโอ้ไม่ตบกับเพื่อนหนูเคยโกรธใครไหมคะน้องนินในชีวิตหนูเนี่ยเคยโกรธไหมโกรธค่ะแต่ว่าเคยด่าใครไหมไม่ด่าไม่ด่าผมว่าน่าจะไปนั่งกับคนน่าจะตัวแฟนของน้องปูนอ่ะถ้าเกิดวันนี้ให้น้องนินลองว่าพี่ลองว่าพี่สักนิดนึงหันมาเลยค่ะน้องนินหันมาพี่สักหันมากูนี่ค่ะลองด่าพี่ดูแล้วพูดตามพี่ไม่เธอด่าไม่เป็นพูดตามพี่ไอ้ซี่มึงบอกกลับบ้านมึงก็บอกกลับบ้านมึงไปใส่มามึงไปใส่มามึงบอกไปเตะบอลบ่มึงบอกไปเตะบอลบ่มึงเตะอะไรทุกวันวะเนี่ยมึงเตะอะไรทุกวันเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนั้นเรื่องใครอ่ะเรื่องใครอ่ะอ๋อแล้วพี่แจ็คอ่ะอ๋อนั่นเรื่องพี่นะเอ้ยก็จะว่าก็ว่าได้นะน้องนินเนี่ยคือก็จะแบบไม่ได้หรอกน้องปูนี่ยิ่งกว่าไม่เคยว่าใครหรอกเล่นละครแล้วกันสมมติผัวแล้วกลับบ้านดึกถามไปไหนมาอะไรเงี้ยโมโหแบบโมโหนะเมากลับมาด้วยอ่ะเชิญครับมักซี่มึงไปใส่มามึงคิดว่าเข้าบ้านอะไรฮะก็ควรก็กินเหล้าแล้วก็ทักเพื่อนธรรมดาจะมาบ่นอะไรนักหนาเนี่ยเมื่อกี้สิเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเนี่ยบ่อะไรนะว่าบ่เป็นปกติอะไรนะลูกเต้าบ่คือสิเบิ่งเนี่ยบ่ลูกเต้าไหนมีกี่เต้าขอเดาสิตอนนี้เอามาสักเต้านึงได้หมดเลยผัวขื่นเหมือนกันคนเมาไงอ่ะ2ท่านนี้นะฮะต้องมาประชันกันใครชนะได้แชมป์เลยนะมาลุ้นพร้อมกันครับกับเพลงนี้เลยครับสีเทน้องให้บอกแน่นะครับของคุณต่ายอรทัยครับเชิญครับกันแน่ติถ้าไอ้สิหนีใกล้ทางอย่าสิลอยแล้วก็
ใครฮะใครครับเอาละไม่รู้นะว่าใครผิดใครถูกของใครของใครของใครกันนะเมื่อกี้นะต้องบอกว่าเป็นการฟีเจอริงกันที่เป็นเวอร์ชั่นที่ผมก็ไม่เคยฟังมาก่อนนะพอได้ฟังเวอร์ชันนี้ก็เพราะอีกแบบนึงนะเหมือนผู้หญิง2คนมีเรื่องราวแบบเดียวกันแล้วก็มาคุยกันอ้าวน้องหลิวคะเป็นยังไงบ้างน้องปุ้นค่ะจะบอกว่าน้องปุ้นทำมาดีตลอดเลยแต่ว่ามาเสียตอนท้ายซึ่งตอนท้ายเนี่ยก็คือมันเป็นท่อนของน้องปุ้นเองซึ่งการประกวดเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสตรงนี้เนาะซีเรียสเรื่องการลืมเนื้อลืมท่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องตัดสินกันตรงที่ความเขาเรียกว่าใครจะคุมสติได้มากกว่านั่นเองเข้าใจได้นะค่ะมันก็มีอยู่ตรงนี้เลยนะว่าทำได้และทำไม่ได้ถ้ามันถ้าทำไม่ได้ทั้งสองคนแบบที่ครูเคยที่ครูสลาเคยบอกว่าถ้าทำไม่ได้ทั้งคู่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนนึงทำไม่ได้อีกคนนึงกลับทำได้อ้าวอันนี้มันก็แสดงว่ามันก็แฟร์นะโอเคครับก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับครูสลาครับเชิญครับครูไม่เคยได้ยินการประชันเสียงแบบหมัดต่อหมัดแบบนี้มาก่อนกับซีเทน้องให้บอกหน่อยน้องปูนเนี่ยทุกครั้งที่แข่งขันแมตช์สำคัญมา3รอบแล้วเขาไม่เคยได้เปรียบคู่แข่งเลยเขาขึ้นแข่งในนัดชิงในลักษณะที่เป็นรองเสมอแต่เขาก็ทำได้ดีเสมอจนชนะเป้าจนชนะปุ๋ยและมายืนสดกับน้องนินในวันนี้มาส่วนน้องนินลูกนินก็เป็นอย่างที่คาดจริงๆคือเสียงเพราะก็เอาเสียงเพราะมาใช้และก็แกร่งมากพอที่จะยืนสู้กับพี่เขาได้แล้วก็มีบางลูกเนี่ยใส่รายละเอียดที่เป็นส่วนตัวเข้าไปได้อย่างงดงามนานนานสะบัดได้สวยมากลูกแต่ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนท้ายเนี่ยมันนอกจากการแข่งขันการร้องเพลงและอย่างที่บอกลูกสถานการณ์ที่กติกาลูกทุ่ง10ทิศวางไว้เนี่ยมันวัดสมาธิด้วยมันวัดความแม่นยำและมันวัดความแกร่งของใจแล้วด้วยว่าเราแกร่งตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่าปูนก็มีการสับสนเล็กน้อยในช่วงท้ายนั่นแหละจะเป็นบาดแผลอะไรก็ตามลูกครูอยากให้หนูเก็บความภูมิใจมากกว่าไปกังวลถึงความน่าเสียดายตรงนั้นรวมทั้งน้องนินด้วยลูกวันนี้สดกันได้มันมากกับซีเทน้องให้บอกแน่ครับเก่งเยี่ยมยอดครับขอบคุณครูสลาครับแม่ผมบอกเป็นอาหารที่กลมกล่อมนะฮะถ้าเป็นอาหารเนี่ยถ้าอยู่ในหม้อก็ซดหมดหม้อแน่นอนครับพี่แจ๊คครับเชิญฟังสองคนร้องผมมีความรู้สึกนะเรื่องการร้องรายละเอียดเนี่ยครูสลากับน้องพูดไปหมดแล้วแต่ความรู้สึกของผมลึกๆนะที่ฟังน้องสองคนน่ะปูนเนี่ยเป็นคนมั่นใจในการร้องมากมั่นใจในการร้องมากกว่านินด้วยคือปูนจะชนะนิดๆมันไปอย่างเงี้ยปูนอยู่อย่างงี้นินอยู่อย่างเงี้ยแต่นั่นแหละร้องเพลงมันต้องร้องให้จบแต่ว่าไม่ได้พูดว่าใครจะชนะนะทั้งสองคนทำดีมากๆวันนี้สูสีมากๆชนะแพ้กันเนี่ยแบบเฉียดฉิวจริงๆครับผมครับผมขอบคุณพี่แจ๊คครับครับเคยลืมเนื้อไหมครับพี่แจ๊คโอ้ยบ่อยต้องอยู่นะบ่อยค่ะไม่ใช่คนลืมเนื้อกันเหมือนพี่ซีอ่ะเวลาพูดอยู่ดีหายไปเลยอย่างเงี้ยเออมันเป็นนะใช่เป็นพอเราคิดไปแล้วไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมกำลังพูดอยู่แล้วมันเหมือนสมาธิเสี้ยววินาทีอ่ะมันปุ๊บมันหายเลยใช่มันหายเลยทั้งนั้นที่ทำอยู่ทุกวันด้วยนะแต่ถ้าอยู่ไม่อยู่นะเออโอเคนะคุณผู้ชมว่าบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆกับมวยคู่นี้ครับเรียกว่าซัดกันตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายมันสะใจจริงๆมันอาจจะมีความผิดพลาดบ้างนี่คือรสชาติของกีฬาทุกประเภทครับคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนวันนี้แชมป์จะรักษาแชมป์ตัวเองได้หรือไม่แน่นอนครับและผู้ที่ได้แชมป์จะได้ถ้วยรางวัลการันตีไปเลยเอาล่ะเอาใจช่วยทั้งสองท่านอย่าเพิ่งเศร้าใจนะสู้ๆเอาอะไรไปนะเสียงแรกครับน้องหลิวผู้ที่ได้รับการโหวตจากกรรมการ2ใน3เสียงครับได้แชมป์ทันทีน้องนินค่ะน้องนินครับเสียงที่1เอาล่ะเสียงที่2ครับสำคัญหากครูสลาครับเลือกน้องนินหมายความว่าได้แชมป์คนใหม่ทันทีแต่หากเลือกน้องปูนไปลุ้นกันต่อที่พี่แจ๊คครับครูสลาครับเชิญครับเสียงนี้สำคัญครับคุณผู้ชมครับผลจะเป็นอย่างไรวันนี้ครูให้นินครับน้องนินนะครับ2เสียงจากกรรมการรู้ผลแพ้ชนะกันแล้วนะครับขออนุญาตถามพี่แจ๊คครับ
ต้องเลือกน้องนินครับน้องนินเช่นเดียวกันน่าเสียดายจริงๆซึ่งบอกได้เลยเท่าที่ฟังดูมันเฉียดฉิวจริงๆน้องนินเฉียดฉิวมากมันเกิดจากความผิดพลาดโดยธรรมชาติคุณผู้ชมครับน้องปูนขาพี่รักหนูเหลือเกินจริงๆจากใจแต่วันนี้เสียแชมป์ไม่เป็นไรค่ะปุณได้มาแค่นี้ปุณก็ถือว่าดีใจสุดๆแล้วแล้วก็จะว่าจะไม่มีน้ำตานะคะไม่มีน้ำตาค่ะดีใจกับน้องแล้วก็ปุณก็ดีใจเพราะมันเกินคาดสำหรับปุณอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่ติเตือนในสิ่งที่ปุณผิดพลาดปุณจะนำตรงนี้แหละค่ะไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้น้องขาไปต่อน่ารักมากจริงๆน่ารักมากพี่รับรู้ได้ว่าจริงๆน้ำตาที่มันเคลื่อนออกมาของหนูเนี่ยมันเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจจริงๆจากครั้งแรกที่ไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่จุดนี้ได้มาด้วยความต้องการพิสูจน์ตัวเองใช่ค่ะและแน่นอนพี่เชื่อว่ากรรมการทั้ง3ท่านคุณผู้ชมพี่โหน่งและพี่รักหนูขอบคุณน้องปูนค่ะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากครับน้องปูนครับเยี่ยมยอดสาวสวยคนนี้นินขาแต่พี่ก็ยังยืนยันว่าหนูก็คู่ควรและเหมาะสมไม่ใช่โชคแต่มันคือสติที่หนูสามารถคุมได้เพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรก็ตามแต่ได้บอกแล้วครูก็พูดอยู่เสมอความสามารถคุณสมบัติการเป็นศิลปินมีมากกว่าแค่ร้องเพลงเพราะมันจะต้องมีสติมีอารมณ์และจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ทุกมิติและหนูก็ทำได้เพราะฉะนั้นถ้วยรางวัลนี้เป็นของหนูค่ะวันนี้เราได้แชมป์คนใหม่ครับประจำอาชีพแม่ค้าคือน้องนินยินดีด้วยค่ะมาเลยค่ะลูกนินเชิญครับเชิญครับแม่ค้าขายโรตีพอได้จับมันจริงๆแล้วถ้วยรางวัลนี้พี่เห็นน้ำตาด้วยเป็นยังไงคะดีใจมากเพราะว่าคือถึงพี่ปูนจะร้องผิดเมื่อกี้แต่หนูอยากให้เพราะว่าหนูรู้ตัวหนูว่าเวลาหนูร้องเพลงอ่ะหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีกำลังค่ะทุกวันนี้หนูก็พยายามพัฒนาจนมาถึงตรงนี้ก็เลยรู้สึกดีใจกับตัวเองแล้วก็เสียดายแทนพี่เขาค่ะก็เลยแบบร้องไห้หลังจากนี้ไปไม่ใช่ผู้ท้าชิงแล้วจะเป็นผู้รับคำท้ามีอะไรอยากจะบอกแม่ค้าทั้งหลายไหมที่อยากจะมาท้าชิงน้องนินก็อยากจะบอกแม่ค้านะคะที่อยากจะมาท้าดวลกับหนูก็เตรียมตัวมาให้ดีๆแล้วกันนะคะและนี่คือน้องนินนะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการครับสุดยอดมากแชมป์คนใหม่ประจำอาชีพแม่ค้านะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านและกราบขอโทษด้วยว่าวันนี้หนักใจจริงๆไม่ง่ายนะพี่โหน่งแต่ทั้ง3ท่านก็สุดยอดจริงๆขอบคุณพี่แจ็คน้องหลิวและคุณสลาครับขอบคุณมากครับเยี่ยมยอดและแน่นอนดนตรีมันสุดยอดจริงๆมันขาดไม่ได้ครับทุกทีความสนุกสนานต้องยกให้นี่เลยครับตลาดแบงค์เยี่ยมยอดนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ท้าชิงเตรียมตัวให้ดีเจอแน่นอนเตรียมตัวให้ดีนะครับใครที่จะมาร้องแต่มาชิงแชมป์เนี่ยต้องเตรียมเลยฮะเอาละครับอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเจอกับเรานะฮะเวลา 11:00 น.นะฮะกับรายการลูกทุ่ง10ทีแน่การแข่งขันยิ่งเข้มข้นทวีคูณแชมป์ใหม่อย่างแม่ค้านินจะต้องมาป้องกันตำแหน่งแชมป์กับ3ผู้ท้าชิงสุดหินเหล่านี้ให้เธอพบินดมกลิ่นเกสรให้คุ้มให้พอรักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้เพียโทมาแค่ตอบกันหาความรักไม่เหลือ
พลาดไม่ได้จริงๆครับอย่างน้องซีไม่ต้องแล้วมั้งเพราะผมเขาแข็งแรง อย่างของพี่นี่แหละแนะนำให้ใส่วิกเลยก็ดีบางครั้งมันก็มีผลต่อการแข่งขันนะ